สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่26ประจำวันอาทิตย์ที่9เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ชลบุรีเปิดบ้านแพ้กับเชียงรายไป 1-3 ลำพูนเฉือนเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไป 2-1 ท่าเรือเอาชนะราชบุรี 1-0 แล้วก็บุรีรัมย์เปิดบ้านเอาชนะลำปางไป 2-0นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1บุรีรัมย์มี67อันดับ2แบงคอกมี55ต่างกัน12คะแนนนั่นหมายความว่านัดหน้าครับบุรีรัมย์เตรียมฉลองแชมป์ได้เลยอันดับ3ก็เป็นท่าเรือมี45อันดับ4เมืองทองมี44ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ14ขอนแก่นมี26อันดับ15หนองบัวมี17แล้วก็บุ้ยเป็นลำปางที่เก็บไป16คะแนนมาที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นสุภชัยใจเด็ดที่ซัดไป16ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่27ครับกับไมค์ทีหลังสงกรานต์ครับวันเสาร์ที่22เมษายนมีราชบุรีเปิดบ้านเจอประจวบสุโขทัยพบ BG ขอนแก่นเจอลำพูนแล้วก็เชียงรายพบกับบุรีรัมย์ส่วนวันอาทิตย์ที่23เมษายนมีแบงคอกเจอกับโปลิสเทโลนครราชสีมาพบท่าเรือลำปางเจอชลบุรีแล้วก็เมืองทองจะเปิดบ้านเจอหนองบัว